องเสิร์ชฮอตบูวันนี้แล้วบอกเลยครับส่งตรงนะครับมาจากที่บางแสนเลยใช่ไหมฮะกับร้านOf course style นั่นเองฮะสวัสดีครับสวัสดีครับนะวันนี้คุณอะไรเนี่ยคุณต้นปาล์มคุณสตางค์คนไหนต้นปาล์มต้นปาล์มครับต้นปาล์มมีสตางค์ค่ะครับคุณต้นปาล์มดูอายุยังไม่เยอะเลยใช่ครับใช่จริงเหรออันนี้คือเปิดมานานยังไงหน้าร้านเนี่ยเพิ่งเปิดมาได้ 3-4 เดือนเองครับผม 3-4 เดือนใช่ครับ 4 เดือนแต่ก่อนเราเปิดหน้าร้านเนี่ยเราก็ขายที่กรุงเทพมาก่อนอ๋อเหรอปีครับผมลองสูตรลองอะไรมาแล้วก็ย้ายไปอยู่บางแสนใช่บางแสนอยู่แถวไหนอ่ะอยู่ตรงถนนเนตรดีครับผมด้านหลังมหาลัยบุรพาครับคนเยอะตอนนั้นคนเยอะเดี๋ยวพูดถึงนี้ก่อนมาเปิดร้านได้ไงก่อนหน้านี้เพราะดูว่าทั้งสองคนนี้ก็คืออายุน่าจะยังไม่เยอะด้วยซ้ำเนี่ยเปิดร้านได้ไงครับน่าจะไปเป็นครูนะไม่น่าจะเป็นน่าจะสอนหนังสือน่าสอนหนังสือก่อนหน้านี้ก็เปิดอยู่ที่กรุงเทพอะค่ะเปิดขายมา3ปีแถวไหนน้องแถวไหนกรุงตรงลาดกระบังอะค่ะนิคมลาดกระบังใช่ครับผมนะฮะแล้วสูตรเสิร์ชเอามาจากไหนล่ะสูตรอันนี้คือเราเนี่ยคลั่งไคล้ในการทานอาหารฝรั่งนานาชาติอยู่แล้วครับผมทีนี้เนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่าเอ้ยความต้นฉบับของมันเนี่ยเป็นยังไงเราก็ได้ศึกษาดูอย่างใน YouTube พวกนี้แหละครับก็จะมีเชฟอิตาลีเขาก็ปล่อยสูตรกันเลยไม่ได้แบบกัดเราก็เอ้ยสนใจแล้วชอบมากก็เลยถามเขาทักไปหาเขาส่งอีเมลมาหาเขาเลยเขาก็ตอบกลับมาด้วยดีมากเลยคือสูตรนี่ก็คือดูจาก YouTube ก่อนแล้วก็ลองทำถ้ามันรู้สึกยังไม่ใช่ก็ไปถามเขาส่งอีเมลไปถามเลยใช่ครับผมคือเราเนี่ยอยากจะให้ความรู้สึกว่าคนไทยได้ทานอาหารอิตาลีแบบต้นฉบับแล้วก็ยังคงรสชาติที่ถูกปากคนไทยด้วยครับผมอันนี้คือเมื่อสักครู่พูดมาบอกว่าคลั่งไคล้อันนี้คือคลั่งไคล้จริงๆนะคลั่งไคล้ถึงขั้นพี่พศได้เล็กไปเลยอ่ะส่งอีเมลไปจะเข้าสิงเนี่ยจับได้เล็กไปเลยแล้วชื่อร้านล่ะชื่อร้านทำไมต้องเป็นOf course style ก่อนหน้านี้จะเป็นขายแต่สตรอเบอรี่ค่ะ Of course เป็น Of course สตรอเบอรี่ก็คือ Of course ก็คืออย่างแน่นอนก็คือมีแต่สตรอเบอรี่อย่างแน่นอนอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วทีนี้มันก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆจนกลายมาเป็น Of course style ก็คือเป็นสไตล์แบบนี้อย่างแน่นอนอะไรอย่างงี้อ๋อน้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ทำเองป่ะใช่ครับอันนี้เส้นสดครับผมทำเองเลยครับนี่พวกเส้นสดนี่ทำเองหมดเลยมีหลากหลายเส้นเลยเนาะใช่ใช่นี่นะนี่ก็มีบะหมี่นะฮะแล้ววิธี9แบบเลยครับ9แบบไปเลือกที่ร้านได้เลยนะอยู่ที่บางแสนแล้วถ้าใครจะสั่งไปทานที่บ้านก็เดลิเวอรี่มีไหมมีครับมีทุกแพลตฟอร์มนะก็สั่งไปเลยหรือว่าสนใจโทรไปที่0955879126นะครับเปิดทุกวันตั้งแต่บ่ายโมงถึง5ทุ่มนะใช่ไหมเพราะแถวบางแสนเขาตื่นสายกันหรอหรือว่าโรงเรียนเลิกก็มีทั้งหมดทุกเวลาของตอนเช้ามีเรื่องเป็นเมืองที่ไม่ค่อยหลับไหลไม่ใช่ไม่ใช่ชอบแบบเขาตื่นสายตื่นสายเหรอใช่ชอบตื่นสายชอบตื่นสายใช่ชอบตื่นสายนอนดึกก็เลยไม่แต่เปิดบ่ายเป็นดึกเลยคนจะกินก็กินช่วงบ่ายช่วงเช้าคนยังไม่ค่อยเท่าไหร่อันนี้พูดถึงพิซซ่ามันมีคำว่าพิซซ่าเนโปลิตัน STG คืออะไรฮะใช่ครับอันนี้พิซซ่าเนโปลิตัน STG เนี่ยเป็นแป้งพิซซ่าจากนาโปลีครับผมทีนี้เนี่ยมันก็มีสูตรที่แบบว่าค่อนข้างที่จะฟิกไว้ว่าต้องทำอุณหภูมิสูงมากๆถึง450องศาเซลเซียสหรือ850ฟาเรนไฮต์แล้วตัวแป้งต้องแบบมีความหนึบหนับทีนี้เนี่ยพอมาเป็นคนไทยใช่ไหมเขาทำไม่ได้กันมันก็จะมีเนโปลิตันหลายแบบแต่ STG นี่คือต้นฉบับจากสมัย100ปีที่แล้วยังไงเขาใช้ไม้ฟืนไม้โอ๊กเนี่ยอบไปเลยนะใช่ไหมเอาเขาอบไปเลยเข้าไปเลยในเตาถ่านไม่ได้อบแบบเตาแก๊สอะไรธรรมดาใช่ครับก็คือจุดด้วยฟืนโอ๊กฟืนโอ๊กก็อบลมควันด้วยฟืนโอ๊กเลยครับไม่ได้มีแบบใช้แก๊สใช้ถ่านหรือว่าใช้แบบฟืนของไทยครับคือต่างประเทศแน่นๆเลยเพราะว่าเขาใช้วิธีการแบบเหมือนไปเมืองนอกเห็นไหมเขาจะเข้าไปในเตาอบแบบมีไม้ฟืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะหอมมันจะหอมมากมันจะหอมแต่ผมเป็นคนเชื่อคนยากด้วยเสียเนี่ยต้องชิมไหมต้องชิมเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาชิมแต่ช่วงนี้เราแนะนำไปก่อนอาหารอะไรมีร้านมีเมนูอะไรเห็ดอันนี้เป็นพิซซ่าเบียนก้าค่ะจะเป็นพิซซ่าไวท์ซอสจะเป็นซอสครีมแล้วก็ท็อปด้วยเห็ดแชมปิญองค่ะครับผมแล้วนี่ล่ะอันนี้ล่ะอันนี้เป็นมาร์เกอริต้าผมเป็นหน้าต้นตำรับของพิซซ่าที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยครับผมเป็นเบสมะเขือเทศมีมอสซาเรลล่าสดเป็นหย่อมๆแล้วก็มีใบโหระพาอิตาลีครับผมเนี่ยอันนี้เป็นของทางร้านครับผมหน้าตาจะคล้ายกับพิซซ่าเปปเปอโรนีแต่ว่าไม่ใช่ครับ
เมนูนี้ชื่อว่าน็อตพิซซ่าเปปโปรนีใช้ซาลามี่ปิกาเต้ที่เป็นหมูหมักอิตาลีมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์สไตล์อิตาลีเลยครับดูเป็นเมืองนอกชัดๆคุณผู้ชมดูก็ฉ่ำมากฉ่ำมากแล้วอันนี้นะฮะอันนี้เป็นพิซซ่าโฮลี่ชีสครับผมใส่ชีสหลากหลายถึง5ชนิดครับมีตัวเปกโกริโนโรมาโน่ปาเมจิโน่เรเจโน่เชดด้าใครสนใจก็095 578 9126ครับผม578 9126นี่ขึ้นหน้าจออันนั้นถูกใครสแกน QR code สั่งไปทานได้ใครอยู่แถวบางแสนกรุงเทพกรุงเทพได้มั้ยกรุงเทพส่งมั้ยชลบุรีน่าจะไกลไปน่าจะไกลไปนะบางแสนหรือว่าใครที่มีแผนไปเที่ยวก็แวะไปได้ใช่ไปที่ชลบุรีสั่งกันได้เพราะว่ามันก็ใกล้ถ้าแบบว่าไปมากรุงเทพก็อาจจะคว่ำนะได้ฮะเพราะมันไกลมากพร้อมยังฮะพี่พศอ่ะทานชลบุรีนอกจากมีพิซซ่าแล้วก็มีสปาเกตตี้ใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะน้องเป็นอันนี้เป็นพาสต้าไอตัวครีมซอสเพสโต้ของระพายเตลลี่ครับผมโอ้โหเรียกชื่อยามาพาสต้านั่นแหละ เป็นพาสต้าเป็นเส้นๆอย่างนี้พาสต้า อันนี้เป็นอะไรต้มยำกุ้งใช่ครับอันนี้ต้มยำกุ้งอะไรเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยต้มยำกุ้งน่าทานมากต้มยำกุ้งกับเส้นอะไรนะเส้นอะไรฮะเส้นฟาฟาเร่ตัวนี้ครับฟาฟาเร่ต้มยำกุ้งฟาฟาเร่ครับงั้นอันนู้นอะไรอันนี้ฮะอันนี้เป็นอัลเฟรโดครับผมเป็นครีมเนลี่ครีมคุณกินคู่กับอาจจะชิมไปวันนี้ไงอันผมชิมพิซซ่าแล้วกันนะนี่คุณผู้ชมนี่รวมชีสเนาะรวมชีสใช่นี่อ่ะอันนี้อะไรผักขมเป็นลาซานญ่าครับผมลาซานญ่าเราก็ตักออกมาดูจานให้ดูด้วยครับข้างในเป็นอะไรผักขมหรือน้องเป็นอะไรเป็นแผ่นเป็นเนื้อเป็นแผ่นลาซานญ่าใส่เนื้อแล้วก็ชีสแน่นๆแล้วนี่ล่ะเป็นลาซานญ่าเหมือนกันครับตักออกมาใส่จานอ๋อนะครับแล้วก็อันนี้สปาเกตตี้อันนี้เป็นคาโบนาร่าแท้ๆจากกรุงโรมเลยครับผมใช้กวนเชเล่ที่ไม่ใช่เบคอนธรรมดาเป็นเบคอนอิตาลีมีกลิ่นหมักเป็นเอกลักษณ์จากกรุงโรมเลยตัวครีมนี้ก็เป็นครีมจากไข่และชีสเปโกริโนโรมาโน่และนั่นคือกุ้งเผาไมโอใช่ครับเป็นกุ้งเผาไมโอทานคู่กับตัวมอสซาเรลล่าสดครับผมทางร้านเราก็ทำไก่อันนี้ไก่ทอดราดชีสครับไม่ธรรมดาครับปกติไก่ทอดมีหลากหลายแบบที่ว่ากินกับน้ำจิ้มไก่กินกับไอ้ซอสมะเขือเทศแต่ทางเราเป็นไก่ทอดที่ทานคู่กับมายองเนสพี่ขอชิมอันนี้ก่อนดีกว่าพี่พศพี่พศจำได้ไหมอันนี้คือหน้าอะไรคุณผู้ชมอันนี้คือหน้าอะไร อร่อยมากผมเข้าใจเลยว่าแป้งเขาเรียกแป้งอะไรนะแป้งเนโปลิตันครับผมเนโปลิตันนะเพราะถ้าพูดผิดขอไปด้วยครับผมคือมันไม่ใช่แบบบางกรอบหรือไม่ใช่ที่หนานุ่มที่เราเคยกินอ่ะแป้งมีความหนึบแล้วมันมีความหอมนะฮะคุณผู้ชมอาจจะจำหน้าไม่ได้คือหน้าอะไรนะหน้าชีนนะฮะอันนี้คือหน้าชีนอันนี้นะฮะคืออร่อยมากอร่อยมากเฮ้ยอร่อยจริงขอบคุณครับอร่อยจริงฮะอร่อยจริงฮะนะฮะนี่เดี๋ยวชิมอีกหน้านึงแนะนให้ชิมหน้าไหนฮะลองตัวนี้ก็ได้ผมอาจจะต้มยำอร่อยไม่คุ้นตรงที่ว่ามันไม่ใช่เปปโปโรนีครับจะเป็นซาลามี่พิกันเต้โอ้ต้มยำอร่อยเนี่ยต้มยำอะไรนะน้องอันนี้จะเป็นต้มยำกุ้งค่ะหรือชื่ออีกชื่อนึงก็คือกุ้งอาบแดดค่ะจะเป็นกุ้งอยู่บนเหมือนชายหาดอะไรพวกนี้ค่ะจะเป็นการผสมผสานระหว่างไทยแล้วก็ตะวันตกอะค่ะอร่อยอร่อยเนาะเนี่ยเดี๋ยวมาที่หน้านี่ฮะมาที่อันนี้คือตัวขอชื่อรอบนึงฮะน็อตพิซซ่าเปปโปโรนีครับโอเคฮะเนี่ยเดี๋ยวชิมเลยนะฮะไปถึงร้านจำชื่อไม่ได้ก็ชี้ๆเอาละกันน้องคือผมดีมากอันนี้ดีมากอ่ะอันนี้อะไรน้องอันนี้ไส้อะไรเป็นซาลามี่พิคันเต้ครับผมรู้ไหมดุบตัดให้จะเป็นหมูหมักอิตาลีที่มีกลิ่นแบบเป็นเอกลักษณ์ไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องต่างจากฉันกินไม่หมดเปปโปโรนีใช่ไหมนี่ปลาเนี้ยใช่ไหมพี่วุฒิลดความอ้วนอยู่พี่วุฒิอร่อยไหมพี่วุฒิบอกพี่วุฒิลดความอ้วนผมนะอร่อยไหมคือแป้งพิซซ่านะเอาแค่แป้งกับไม่เอาหน้านะแป้งก็คืออร่อยมากเลยมันมีความหนึบความหอมนะฮะแล้วก็ตัวหน้าเนี่ยก็คือรสชาติที่แบบปกติไม่เคยได้ทานอะไรแบบรสชาติประมาณนี้รู้สึกแบบอุ้ยมันถึงจริงๆฮะตรงนี้คุณผู้ชมบอกว่ามีโปรโมชั่นไหมมีโปรโมชั่นไหมฮะมีครับผมถ้าใครนะครับรับชมรายการนี้อยู่มาที่ร้านเราบอกได้เลยว่ามาจากรายการนี้รับไปเลยส่วนลด 10% ครับผมนะฮะขึ้นเบอร์โทรอีกรอบนึงเบอร์โทรอีกรอบนึงฮะเบอร์โทรไปที่เบอร์อะไรฮะ0955789126ครับผมหรือว่าสแกนไลน์บนหน้าจอนี้ได้เลยครับมันก็จะเด้งเพิ่มเพื่อนในไลน์ต้องยอมต้องการทานอร่อยเยอะเมื่อกี้ทานไปแล้วร้านอยู่ตรงไหนนะฮะร้านอยู่ตรงไหนร้านอยู่ตรงหลังมหาลัยบูรพาครับผมตรงเส้นถนนเนตรดีครับนะฮะคุณผู้ชมฮะใครที่อยากทานอาหารอิตาเลียนนะฮะแบบรสชาติแบบถึงเครื่องจริงนะฮะแล้วแป้งพิซซ่าคืออร่อยมากนะฮะสามารถไปได้เลย
ลืมถามเลยแล้วคงราคาล่ะเริ่มต้นที่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่ร้านราคาเนี่ยเริ่มต้นที่99บาทจริงเหรอใช่ครับถ้าเป็นแบบอาหารเนี่ยเริ่มต้น99บาทส่วนถ้าเป็นแบบพวกทานเล่นก็จะ29บาทครับผมจริงเหรอใช่ครับเอาจริงๆใช่ไหมใช่ครับคุณผู้ชมคือรสชาติเนี่ยผมบอกเลยนะพิซซ่าอย่างนี้นะถ้าประมาณสัก800ผมก็ซื้อนะรสชาติดีมากจริงเนี่ยอันนี้คือราคาจับต้องได้แล้วก็ทำจากสิ่งที่คนรักจริงๆและอยากทำจริงๆและศึกษามาจริงๆเพราะนั้นรสชาติออกมาแบบถึงเครื่องมากจริงฮะไม่ใช่อร่อยธรรมดาขอพูดเลยอร่อยจะต้องกราบจริงๆนะแล้วราคาก็ดีมากนะคุณผู้ชมขึ้นเบอร์อีกรอบหนึ่งขึ้นเบอร์อีกรอบหนึ่งเนี่ยฮะใครที่0955789126นะครับนอกจากจะมีพิซซ่าได้มีสปาเกตตี้อะไรต่างๆนานาเนี่ยชื่อมันเรียกยากต้องไปเรียกกันเอาเองครับผมนะครับไปที่ร้าน Up of Course Style นะครับครับผมนะแล้วก็ใครที่ไปที่ร้านครับอย่าลืมนะครับบอกว่ามาจากรายการกล้องสดพ้นมูลนะฮะลดได้ลด 10% นะครับไปตั้งแต่วันนี้ถึงเมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ให้ถึงเมื่อไหร่สิ้นเดือนกุมภาพันธ์เลยครับผมจริงเหรอใช่ครับยาวๆไปเลยครับผมเจอกันแน่ผมต้องไปแน่เดี๋ยวผมต้องไปอดีตแน่นะฮะเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะฮะอย่างที่บอกไปครับว่าใครที่อยากทานอาหารอร่อยอย่าลืมไปนะฮะแล้วก็ราคาดีมากอาหารอิตาเลียนแท้ๆนะครับครับสามารถเลือกเส้นคู่กับพาสต้าที่คู่กับซอสที่ชอบได้เลยครับผมมีให้เลือกถึง9เส้นเลยครับได้เลยนะฮะก็อย่าลืมไปกันใครว่างๆก็ไปบางแสนกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้บางแสนแบบโอ้แบบยิ่งแบบกรุงเทพของกินเยอะมากแล้วก็คนเยอะมากนะครับแล้วก็สถานที่หมู่เยอะมากเพราะที่เดียวเพิ่งไปถ่ายมาพี่ก้องพี่พศฮะผมไปทำพิธีมาโอ้โหสุดยอดมากจริงๆอ่ะวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับ Off Course Style มากๆเลยครับขอบคุณมากครับ